สวัสดีค่ะป้าไม่สบายแต่ไม่มาก็ไม่ได้นอนไม่เห็นเลยหน้าบวมเชียนะคะวันนี้ป้าจะมาพูดเดี๋ยวให้โชว์หน่อยนะคะวันนี้จะมาพูดเรื่องสมหัตพันธรัตหีแตกนะคะกับลุงสนามหลวงลวงโลกกับประวิตรประยุทธ์โป๊ะแตกนะคะคือโอ้ต้องพูดไม่พูดไม่ได้ค่ะเนี่ยหนาวไม่สบายดูเดี๋ยวก่อนนะกินชาแป๊บชอบถ้วยชาไม่ใช่ชอบเหี้ยอะไรหรอกชอบข้างในมันข้างในมีดอกไม้เวลาดื่มไปก็ฟินมองดอกไม้ไปนะทางแถบเนี้ยดูสิเหมาะกินไปก็อดดอกไม้โอ้ยเอาออกเถอะเนาะเนาะโอ้ยอะวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะอยากจะให้คุณฟังก่อนนะคะว่าเรื่องป้าว่านะคะสหัสพันธรัตน์เนี่ยไม่มีคนรู้จักหรอกรู้จักน้อยมากถ้าประวิตรประยุทธ์ไม่พูดวันนี้นะคะคือเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนะคะกินชาแป๊บค่ะตอแหลค่ะป้าเนี่ยแต่ป่วยจริงไหมป่วยจริงค่ะนอนจนหน้าบวมเลยเห็นไหมบวมไปแล้วเนี่ยอืดเชียวเดี๋ยวหันให้มันตรงๆก่อนเดี๋ยวก็ลวกขากูอีกเอ้าทำไมของกูมันเบี้ยวๆอย่างเงี้ยไม่เบี้ยวกูเบี้ยวเองเอ้าตายละเห็นไหมเนี่ยพอป่วยปุ๊บนะไปกันใหญ่เลยกูเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวคุยแล้วต่อท้ายด้วยด่าพวกสันดานเหี้ยๆนะคะที่ไม่จะไม่ด่าดีกว่ามั้งเพราะว่าคนพวกนี้เราต้องบอกว่าเขาเป็นคนป่วยเพราะว่าอย่างกันในกรณีของบอยสกลเนี่ยหมอแอร์บอกว่าป่วยเพราะว่าป่วยปุ๊บตอนนี้น่าสงสารเลยเอาอย่างนี้เราคุยกันเรื่องสหพันธรัตน์หีแตกนะคะแล้วก็ลุงสนามหลวงลวงโลกประวิตรประยุทธ์โป๊ะแตกโป๊ะแตกอะโป๊ะแตกโป๊ะแตกโป๊ะแตกคือมันรับมุกไวไปถ้ามันไม่รับมุกไวไปนี่พวกเรายังโป๊ะไม่แตกเพราะป้าก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะใครมันเป็นคนอยู่เบื้องหลังของไอ้ลุงสนามหลวงลวงโลกนายหีตัวนี้นะคะก็คือเรื่องการแบ่งแยกดินแดนนะคือจริงๆแล้วพอดนี่มันเป็นพอดของทหารมันมานานแล้วไอ้เรื่องที่ว่าเอ้ยเชียงใหม่จะแบ่งแยกดินแดนทำให้ประชาชนนี่สับสนทะเลาะกันกูจะบอกมึงนะมึงน่ะมันง้อไอ้ประยุทธ์ไอ้ประวิตรรับมุกเร็วไปเร็วไปเฮียคือเรื่องของเรื่องมันก็มีไอ้ลุงสนามหลวงป้าบอกนะว่าคนอะรู้จักลุงสนามหลวงอะไม่ได้ขี้ตีนเท่ากับรู้จักไอ้นีแม่งเนาะซดเปิบส้มตำหรอกค่ะไอ้นีที่สวีเดนอะที่อยู่ยุโรปเหนือน่ะเขาซดส้มตำทีนึงนะคนดูเขา 2-3 ล้านคนไอ้เฮียนี่หลักพันแต่ประยุทธ์เอามาพูดนะ ประยุทธ์โป๊ะแตกประวิตรโป๊ะแตก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 คือเรื่องของเรื่องนะคะมันจะแบ่งคือเรื่องของเรื่องเลยเนี่ยมันจะทำเหมือนกับว่าสหพันธรัฐต้องแบ่งตรงนั้นตรงนี้แล้วก็พูดเขาเรียกว่าปลุกระดมคนอ่ะเนี่ยเราต้องชนะเราต้องล้มเจ้าจริงๆนะมันอยากล้มเจ้ากันทั้งหมดนั่นแหละทั้งนายทุนใหญ่อย่างกูพูดตรงๆเลยพูดไม่ได้เดี๋ยวมันว่ากูเพราะกูไม่มีหลักฐานนายทุนใหญ่ๆน่ะมันอยากเป็นประธานาธิบดีซะเองประยุทธ์ประวิตรเนี่ยเอื้อประโยชน์มันทุกอย่างนะก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันคุณดูกันเอาเองว่าไอ้ชงเรื่องหมิ่นเจ้าล้มเจ้าก็พวกทหารชงชายชุดดำก็พวกทหารชงแล้วก็ป้ายสีคนแสดงแล้วก็เรื่องเผาบ้านแผ่วเมืองเผาเองแล้วก็ป้ายสีให้คนแสดงตอนนี้มามุกคือแพทเทิร์นเดิมๆเหมือนเล่นละครที่ประเทศไทยอ่ะฉันมีท้องกับเธอกับคนจนแล้วก็ไปได้กับผัวคนรวยแล้วก็ออกลูกมาแล้วก็จับลูกเป็นตัวประกันมึงอย่าข่มขืนลูกนะอย่างนี้มันลูกมึงพอดเดิมๆเรื่องเดิมๆตั้งแต่ป้าดูมาตั้งแต่เด็กจนโตแม่งพอดเดิมทหารก็พอดเดิมมาเรื่องแบ่งแย่งดินแดนสหพันธรัตน์หีแตกฟังปากนะคะดูปากของมันเป็นนะคะหีแตกนะแล้วลุงสนามหลวงลวงโลกประยุทธ์ประวิตรโป๊ะแตกคือมึงโป๊ะแตกพร้อมกันเร็วไปมึงโง่กูบอกแค่นี้มึงอุตส่าห์ใช้เงินมากมายซื้อลุงสนามหลวงเนี่ย
ขอบอกประชาชนนะคะเงินที่มันซื้อให้ลุงสนามหยวกอยู่สุขสบายมีรถ3คันรถหรูๆ3คันในลาวเนี่ยเงินภาษีของพวกคุณนะคะนะพวกนายทุนด้วยเพราะว่าป้านี่ก็เคยโดนจะซื้อสามีบอกมึงเล็กเล่นๆไป30ล้านแม่งจะไปอ่ะจะไปหาเราตอนที่อยู่สวีเดนน่ะชิบหายอ่ะโอ๊ยปวดท้องคือตอนนี้อาการไม่ค่อยดีนะพูดตรงๆฝนแม่งก็ตกแม่งทุกวี่ทุกวันอย่าถือสานะอย่าอย่างนี้อ่ะคุยกันต่อค่ะคือเรื่องการแบ่งแยกดินแดนเนี่ยมันเป็นทหารชงมานานแล้วไม่มีใครค่อยคิดจะแบ่งแยกหรอกไทยขอโทษนะคะประเทศไทยเนี่ยเท่าจิ๋มมดมึงจะแบ่งไปไหนฮะและสิ่งที่ลุงสนามหลวงพูดมามันไม่เมคเซนส์อะเราจะแบ่งแยกจังหวัดนั้นเราจะแบ่งแยกจังหวัดนี้เราจะยึดจังหวัดนั้นเราจะขบประคดแม่มึงเหรอมึงจะยึดเขาไอ้เหี้ยมึงถามคนในจังหวัดเขาหรือยังฮะชิบหายมึงไปยึดเขาแล้วเขาทำไมต้องทำมาหากินเหรอฮะกูถามมึงหน่อยมันเอาพอดปิดแบงคอกนี่แหละนะคะไปเล่นเดี๋ยวฉันจะยึดจังหวัดนั้นไปดูมันสิมันพูดมา 2-3 ปีแล้วเนี่ยมันยึดได้สักจังหวัดยังหึมันยึดได้สักจังหวัดยังไอ้หน้าหีไอ้สัตว์ตอนแรกกูก็เอ๊ะเบื้องหลังมึงนี่คือใครสุดท้ายนะโป๊ะแตกคือความโง่ของทหารค่ะออกมาพร้อมกันเลยประวิตรก็พูดประยุทธ์ก็พูดนี่ไงอังยี่ซ่องโจรเสื้อต้องห้ามคือเรื่องของเรื่องมันจะต้องมีเหยื่อออกไปคือมันจะทำยังไงต้องปลุกระดมให้คนติดคุกเดี๋ยวก่อนนะคะลุงสนามหลวงได้ทำอะไรบ้างอีลุงหน้าหีนี่ก่อนนะคะกูด่าก่อนครั้งแรกเลยตอนในหลวงตายบอกให้คนไปปาขี้อะแล้วบอกเฮ้ยมึงได้ยังไงยังไงเขาก็ตายไปแล้วให้งานศพนี่มันจัดมาเถอะแค่อยู่มาเป็นปีเนี่ยประชาชนก็แย่จะตายโหงตายหาแล้วมันจะทำมาหากินมึงจะไปให้ปลาขี้นั่นแน่เหมือนกับทำให้แบบว่าให้มันมีเรื่องตลอดอ่ะให้มันมีเรื่องให้ทหารรับมุกเอ้ยเนี่ยไม่เรียบร้อยไม่งั้นตอนแรกกับไอ้โกติปวดท้องนะบองตรงปวดท้องมากเลยอ่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะป้าจะพูดต่อถ้าเกิดไม่ทันกูคลิป2ก็ได้เพราะว่ากับกูป่วยไอ้เหี้ยขนาดกูป่วยกูยังด่ามึงได้ขนาดเนี้ยกูบอกแล้วนะถ้าสิ่งที่กูจะไม่ได้พูดคือตอกฝาโลงกูพอเสร็จแล้วอะไรวะไอ้โกติเดี๋ยวจะมีบึ้มบั้มบึ้มบั้มอันแน่ชงทำให้ไม่มีสงบเข้าไว้เดี๋ยวจะต้องอย่างนั้นเดี๋ยวจะต้องเอาปืนเป็นไงคะทหารรับมุกมดเลยตอนนี้พอดเดิมจริงๆแล้วถ้าไม่มีโซเชียลนะพวกเราไม่รู้อะไรเร็วขนาดนี้หรอกแล้วพวกมันก็แบบเดิมๆไงพวกไดโนเสาร์เต่าล้านปีอะพอโกติพูดเรื่องเดี๋ยวจะบึ้มบั้มตรงนั้นเดี๋ยวจะยิงตรงนี้ทหารหาปืนเจออันแน่ไอ้เหี้ยพวกนี้นะไอ้เหี้ยพวกนี้ไอ้พวกก่อความไม่สงบป้ายังเคยไปเข้ารายการกับมันเลยเนาะป้าอย่างงี้มันต้องบึ้มบั้มนะป้านะบอกโอ๊ยไม่ได้กฎหมายสากลห้ามสร้างความรุนแรงไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นนะจ๊ะเข้าใจมั้ยอ้าวเสร็จแล้วกูไม่เล่นกับมึงละอีกชิบหายจะเอากูเป็นเครื่องมือกูไม่ได้ควายทีกูนึกถึงกฎหมายกูนึกถึงฤทธิ์สิทธิมนุษย์โอเคกูก็เรียกไม่ค่อยถูกอะไอ้โกติโดนจับอย่าลืมนะหอบตังไปเยอะกันทำไมพวกแยมไฟเย็นกับพวกไฟเย็นไม่ไปร่วมกับลุงสนามหลวงฮะเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่ลุงสนามหลวงทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องแล้วก็รับงานมาวันเนี้ยถ้าไม่โป๊ะแตกเลยถ้าทหารไม่มารับมุกเร็วกูบอกมึงแค่นี้นะคะแจ้งข้อหาหนักอ้างยี่ซ่องโจรวินมอเตอร์ไซค์สาวใส่เสื้อต้องห้ามส่งนอนคุกและไอ้ลุงสนามหลวงออกคิดว่าไงเราเป็นเนี่ยเราต้องเสียสละถั่วไอ้หน้าหนังหีมึงรับเงินแล้วมึงให้คนอื่นไปติดคุกและจะได้ให้ประวิตรประยุทธ์ออกมาพูดได้ควยค่ะประชาชนเขาไม่ได้โง่แล้วชั่วโมงนี้และไอ้สุกิจนะกูก็ออกมาด่าไปแล้วนะแล้วมันบอกว่าเกี่ยวข้องกับนักการเมืองมันด่างนักการเมืองทุกตัวนะมึงไปฟังกันเอง 4-5 ชั่วโมงอยากนั่งฟังได้มึงก็ฟังไปเถอะแต่กูรู้แต่กูเนี่ยยังลังเลว่าใครกันแน่ที่เป็นคนอยู่เบื้องหลังไอ้สนามหลวงไอ้ชิบหายโป๊ะแตกวันนี้เดี๋ยวไปประวิตรรีบออกมารับมุกประยุทธ์เพราะว่ากูพวกกูเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการแบ่งแยกดินแดนเพราะว่าปกติเราก็ปกครองคือแต
แต่ละเมืองเราก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดถูกไหมคะทุกเมืองมีผู้ว่าราชการจังหวัดเดิมๆน่ะพวกเราเป็นสหพันธรัฐนะแต่มันไม่ใช่ภาษานี้คือสมัยก่อนนี่มันจะมีหัวเมืองต่างๆเนี่ยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคุณไปดูพวกนามสกุลพวกณณพัทลุงณสงขลาณเชียงใหม่เขามีเจ้าเมืองแต่ละเมืองต่างๆนะคะและสมัยก่อนเนี่ยมีเจ้าเมืองเนี่ยเขาก็มีเงินสิเพราะเขามีเงินเขาก็ไปซื้อทาสมาทำให้กำลังของแต่และจังหวัดมันเยอะแต่ละเมืองนี่มันเยอะทำให้ก็เรียกว่ารัชกาลที่5น่ะกลัวก็เลยต้องเขาเลยเรียกว่าเลิกทาสเปล่าหรอกเลิกทาสแล้วมาเอาเป็นกูไม่ต้องซื้อทาสแต่กูใช้วิธีเขาเรียกว่าเกณฑ์ทหารแม่งเลยเดี๋ยวมาคุยกันนะป้าไม่ค่อยดีเลยจริงๆอาการไม่ดีเลยเดี๋ยวป้ามานะต่อจากคลิปนี้มีไม่ต้องห่วงค่ะคอยฟังต่อกันอยู่ในชาแนลป้าหรือใครเอาไปก็มึงเอาไปต่อกันเองก็แล้วกันนะมันเป็นยังไงก็ไม่รู้อาการมันไม่ค่อยดีเสร็จแล้วนะคะป้าบอกเลยนะว่าเดิมๆมันเป็นแบบนั้นแต่มันการเป็นประเทศเดียวเนี่ยมันดีที่สุดไม่เห็นหรอคะว่าขนาดยุโรปน่ะนะหลายๆประเทศน่ะเขายังใช้เงินสกุลเดียวกันเขาต้องรวมตัวกันเป็นปึกแผ่นเพื่อจะได้มีอำนาจการต่อรองสูงไม่ใช่กระจายกำลังเหี้ยๆแตกอย่างนี้วิธีพูดมึงก็โง่แล้วไม่ดูหรอยุโรปอ่ะขนาดแต่ละประเทศของเขามีอยู่นะเขายังรวมเป็นหนึ่งเขาเรียกว่า EU เลยเพื่อให้มีอำนาจการต่อรองสูงยิ่งประเทศยิ่งใหญ่เท่าไหร่พลังยิ่งใหญ่เท่าไหร่ยังมีอำนาจการต่อรองสูงแล้วมึงจะไปปิดจังมึงจะไปยึดจังหวัดนะมึงถามคนในประเทศยังไอ้หน้าส้นตีนแต่เรื่องนี้ป้าบอกเลยค่ะว่ามันเป็นแผนของทหารนะคะที่ให้ไอ้ลุงสนามหลวงลวงโลกนะแล้วมาพูดถึงเรื่องสหพันธรัฐหีแตดอยากจะไปฟังไหมเดี๋ยวป้าให้ฟังนะคะก็บอกกับป้านะขอบคุณปองตองแปดด้วยนะคะที่ออกมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าอะไรเพราะกูพูดแม่งไม่มีใครฟังต้องพวกมึงพูดนั่นแหละแล้วกูจะได้มาพูดให้พวกมึงฟังว่าแผนการที่ทำให้ประชาชนเนี่ยเดี๋ยวมันก็มีข้ออ้างเนี่ยมีการไม่สงบมันจะมีการแบ่งแยกดินแดนงดเลือกตั้งมุกเก่ามุกเดิมมุกพอดเดิมเพราะว่ามุกระเบิดทางใต้เนี่ยคนก็รู้ทันละใช่ไหมก็มุกแบ่งแยกดินแดนแม่งเลยแต่พวกกูเนี่ยรู้ทันพวกมึงเข้าใจไหมมึงเข้าใจคำว่าอาเซียนไหมยิ่งต้องรวมพลังกันแล้วมึงจะแยกทำไมหีแตดอะไรมึงก็รู้ว่ามันทำไม่ได้ฮะดูยุโรปสิเขาใช้เงินสกุลเดียวขนาดที่เขาใช้เงินสกุลเดียวกันเพราะฉะนั้นนะไอ้นิยายเรียงความของมึงแบบเดิมๆอ่ะมันใช้ไม่ได้แล้วทหารหน้าน่ะทหารหน้าหมาทหารสมองหมาปัญญาควายนะกูบอกมึงแค่นี้อ่ะเดี๋ยวฟังเจ๊ปองนิดนึงให้ฟังมันเนี้ยเดี๋ยวเปิดเสียงนิดนึงอุ๊ยอุ๊ยไม่ใช่วันนี้ฟังคลิปปอมที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่นะคะบรรดาศิลปินดาราในแวดวงอันนี้เลยไปก่อนบันเทิงของบ้านเราเนี่ยนี้นั้นในรายงานพิเศษคมชัดลึกขยายหรือทำลายมวลชนหลายคนกับเดี๋ยวให้ฟังคลิปปอมอ่านเสื้อดำตัวนี้คือภูผาเสลุงป้อมพลเอกประวิตรได้พูดถึงเรื่องกรณีเสื้อตัวหนึ่งนะคะเสื้อซึ่งเขียนเสื้อซึ่งลุงป้อมบอกว่าเป็นเสื้อของกลุ่มการเมืองหนึ่งที่มีแนวไม่ใช่กลุ่มการเมืองอีดอกทองสหพันธรัฐไทยสหธรรมรัฐหีแตดชัดลึกและนี่เป็นภาพจากคมชัดลึกค่ะซึ่งในรายงานพิเศษบอกว่าคนแรกที่เฉลยความจริงเกี่ยวกับเสื้อดำตัวนี้คือภูผาเสรีสเรนที่เป็นหนึ่งใน50คนเสื้อแดงฮาร์ดคอร์หลบอยู่ในสปป.ลาวหลังรัฐประหาร2557เช้าวันอาทิตย์ที่9กันยายนที่ผ่านมาภูผาเสรีสเรนได้โพสต์เรื่องนี้ผ่าน Facebook ส่วนตัวว่ามีคนใส่เสื้อดำมีธงโลโก้สหพันธรัฐไทยสหพันธ์นี่หีแตกไงตัวหัวหน้าใหญ่ออกแถลงการรับผิดชอบแต่สงสัยว่านี่เมื่อทำงานลับทำไมต้องทำเสื้อตัวนี้ออกมาขายผู้พาเสรีบอกว่าการเด็กก็คิดออกคนซื้อไปแล้วก็ต้องใส่เมื่อใส่แล้วมันจะรับไปได้ยังไงถ้าให้มวลชนใส่เสื้อแล้วถูกจับใครรับผิดชอบจึงสงสัยในวิธีการทำงานของสหพันธรัฐไทยว่าจะหามวลชน
หรือทำลายมวลชนถูกต้องกังขาว่าเกิดเหตุการณ์อะไรทำไมแดงแฉแดงหรือว่าแดงสาวไส้กันเองเปล่าเปล่าคนพวกนี้ไม่ใช่กูไม่รู้หรอกนะแดงไหนอ่ะแต่กูรู้ว่าทำแบบนี้มันไม่ถูกในลาว3กลุ่มคือกลุ่มสุรชัยแซ่ด่านกลุ่มลุงสนามหลวงมีใครเขาเอาไอ้สนามหลวงลวงโลกบ้างไฟเย็นขุนทองแยมไฟเย็นกลุ่มอื่นๆยังไม่ได้ทำอะไรและมีบางคนใช้เฟซบุ๊กเป็นเครื่องสื่อสารความคิดการเมือง 3-4 เดือนมานี้พวกใต้ดินในลาวทะเลาะกันหนักแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มสหพันธรัฐไทยกับกลุ่มที่ยึดโยงกับนักการเมืองใหญ่ขีดเส้นกลุ่มที่ยึดโยงกับนักการเมืองใหญ่ในประเด็นว่าจะสู้อย่างไรให้ชนะกลุ่มแรกคือลุงสนามหลวงและลูกน้องอีก2คนกลุ่มหลังมีสุรชัยแซ่ด่านกลุ่มลุงสนามหลวงคือกลุ่มหีแตกนี้ลุงสนามหลวงเปิดศึกถล่มนายใหญ่บอกนายใหญ่ไม่สู้จริงนั่นแหละชนชั้นนำจากนั้นแดนคอสุกิจทรัพย์อเนกสันติกูด่าไปแล้วคลิปนึงประชาชนไทยในชิคาโกก็ออกมาขานรับว่านายใหญ่ไม่สู้จริงเกียเสียกับชนชั้นนำนายใหญ่ที่ว่าเขาพูดถึงทักษิณน่ะรับเงินจากนายทุนมาโจมตีนายใหญ่มีแดงใต้ดินบางกลุ่มแฉซ้ำเหตุที่ลุงสนามหลวงด่านายใหญ่ไม่ด่าทุนผูกขาดเพราะลูกสาวลุงสนามหลวงทำงานกับทุนผูกขาด CP เป็นบอร์ด CP ด้วยแดงใต้ดินในลาวส่วนใหญ่ไม่ชอบแนวทางลุงสนามหลวงใช่นิยมปลุกปั่นให้สมาชิกในเมืองไทยทำโน่นทำนี่ถูกต้องปีที่แล้วปลุกปั่นให้คนไปเผาป้ายสัญลักษณ์ถูกต้องเออนี่เรื่องเผาป้ายกูก็เริ่มป้ายที่ชนบทถุงผ้าปากขี้อีกนะชนบทขอนแก่นแล้วถูกจับดิ้นรนสู้คดีเองตามลำพังถูกต้องถึงบอกไอ้ลุงสนามหลวงมันลวงโลกหลวงประกาศขายเสื้อสหพันธรัฐไทยทางช่อง YouTube โดยซื้อขายผ่านไลน์กลุ่มแม่ยกเรียกร้องให้ทุกคนที่ใส่ที่ซื้อไปใส่ให้ใส่เลยแม่งสารละเลวชิบหายเลยไอ้ลุงสนามหลวงสารละเลวปลุกระดมว่าไม่ต้องกลัวการถูกจับลุงสนามเห็นไหมหรือชูชีพบอกว่านี่แล้วลูกหลานเขาล่ะเชิงสัญลักษณ์และทั้งหมดคือเบื้องหลังเสื้อดำสัญลักษณ์หีแตกเลยดิสหพันธรัฐไทยที่ท่านเห็นอยู่นี้และนี่คือรายงานในคมชัดลึกค่ะทีนี้เรื่องของเสื้อนี่คือแม่ลูกที่อยู่วินวันนี้ขอบคุณไอ้ปองมันนะเพราะว่าลุงอะมนุษย์เพราะว่าสื่อทั่วมากมันจะไม่ฟังเราหรอกจะฟังสื่อหลักผู้พาเสรีบอกว่าถ้าขายมันก็ไม่รับถูกต้องพอซื้อไปใส่แล้วโดนจับแล้วเป็นยังไงตอนแรกมันให้เด็กจ้างเด็กถือธงด้วยเรื่องนี้อีกครั้งหลังจากมีนักขายพวกเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องใช้เด็กเป็นเครื่องมือสีดำตัวนี้แหละค่ะไปฟังลุงป้อมพูดถึงกูบอกก็ถึงบอกว่าโป๊ะแตกโป๊ะแตกโป๊ะแตกหรือลุงสนามหลวงลุงป้อมบอกว่าตามลุงสนามหลวงมานานแล้วติดตามชมกันเองแดกกันเองชมกันเองนั่นแหละรู้จักก็เปล่าคนสนามหลวงเขาไม่รู้จักหรอกเพราะมึงรู้จักนะเพราะมึงพวก112ก็ยังไม่รู้ก็บอกแล้วไงมันโป๊ะแตกตอนที่มาพูดทั้ง2คนนี่แหละแต่ว่าถึงใครถึงตัวใครก็จับหมดนะไอ้อย่างนี้เป็นกบฏนะมึงก็กบฏไอ้เหี้ยยึดอำนาจจากประชาชนมึงก็กบฏเดี๋ยวต้องจับมึงด้วยไปจับลุงหนำหลวงมาไม่มีรุนแรงเหลือเกินไม่มีแบ่งไม่ได้นะคะคนไทยต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเราต้องจับมือกันไม่มีสีเสื้อพยายามที่จะทำให้ลูกหลานเรามีสวัสดิการเงินตุงกระเป๋าให้ได้ที่เป็นสหพันธรัฐใหม่ขึ้นน่ะแบ่งปันสหพันธรัฐหีแตก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 ทุกวันนี้สถาบันไม่มีก็เพราะทหารนี่แหละมึงเคยเดี๋ยวนี้มึงเคยเห็นเจ้าบ้างไหมเออชูชีศรีวิสุทธ์ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์หน้าหนังหีชงเองแดกกันเองโป๊ะแตกก็เพราะทหารนี่แหละพวกเดียวกันตอนแรกเว้ยไอ้เหี้ยนี่มันรับเงินจากใครอยู่ในลาวนะคะบ้านหลังเบลมเลยค่ะสนามหลวงว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วก็บอกอยู่ในแอเรียคนรวยค่ะนะแล้วรถ3คันรถหรูเอาตังมาจากไหนไม่ทำมาหาแดกตั้งหลายปีอ่ะส่วนไฟเย็นน่ะอดไม่มีจะแดก
จากกลุ่มคนไทยซึ่งไปปักหลักอยู่ที่เอาฟังเป็นอย่างไรโป๊ะแตก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 ทำไม่ได้2ตัวนี้กูไม่รู้ว่าใครเป็นคนให้อยู่เบื้องหลังไอ้สนามหลวงนะเนี่ยสมาพันธรัฐไทยเนี่ยมันถูกกฎหมายมั้ยถูกมั้ยมุสลิมฉันเนี่ยแต่ตัวมึงก็ไม่ถูกกฎหมายตัวมึงก็กบฏไอ้เหี้ยฮะประเทศไทยเป็นอะไรตามนั้นคือประเทศไทยใช่มั้ยล่ะและสถาบันรัฐความหมายของสถาบันรัฐคืออะไรอ่ะมันล้มระบอบการปกครองหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวหากบฏหรือเปล่าอ้างยี่ซ่องโจรหรือเปล่าเขาดำเนินการมาโดยตลอดโดยกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันไอ้อังยี่ซ่องโจรนี่ต้องอาหารด้วยนะเพราะมันพวกเดียวกันป้าบอกป้าขอยืนยันว่าพวกเดียวกันกับไอ้ชูชีพมีเจ้าหรือไม่ก็ไม่เป็นไรนะแต่ขอให้ไม่มีพวกมึงมายึดอำนาจไอ้สัตว์แยกไม่ได้คำว่าธรรมพันธราชมันแบ่งแยกใช่ไหมเล่าเออก็เพราะพวกมึงนั่นแหละไอ้เหี้ยต่างมากมายเราเป็นอย่างนั้นหรือถ้ามันไม่ออกมาพูดมันไม่เปาะแตกจริงๆเพราะว่าเราก็คิดเอ๊ะมันรับเงินจากใครวะเงินนะเงินพวกคุณนะก็เห็นมั้ยล่ะในโซเชียลมีเดียที่เราพยายามจะปิดกั้นหลังจากที่มันพูดจาแบบนี้มันทำได้มั้ยล่ะในเมื่อมันมาเดี๋ยวปิดของกูนะปิดกูด่าควยถอกเห็นนะมึงในการปิดแต่ละอันแต่ละอันพอปิดใหม่ก็เปิดใหม่นั่นคือความยากง่ายไม่จริงมีแต่พวกกลัวปิดโดนปิดของลุงสนามหลวงนะกี่ปีแล้วไม่เคยโดนปิดเลยกูยังสงสัยอยู่เลยว่าทำไมของลุงสนามหลวงไม่โดนปิดเว็บไซต์ออกมาโจมตีอยู่ทุกวันเนี่ยมันตัดตอนนี้กูรู้แล้วคนกลุ่มนี้มันเชื่อมโยงกับกลุ่มนั้นหรือเปล่าที่อยู่ต่างประเทศหรืออันนั้นแหละไม่เกี่ยวเขาเกี่ยวกับมึงเพราะว่าพวกกูทุกตัวทุกคนเลยนะไม่เอาไอ้สนามหลวงกูสงสัยมานานแล้วเนี่ยวันนี้โป๊ะแตกประยุทธ์ประวิตรโป๊ะแตก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 ไปแล้วนะอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนขายเสื้อขายต่างๆสัญลักษณ์ประเทศไทยมันเป็นธงชาติธงไทยลงไม่เหรอใช่ไหมจ้างเด็กถือธงด้วยที่ตัวมันเลวแค่ไหนอ่ะไอ้เหี้ยลุงสนามหลวงมันพยายามชงให้มันเกิดประเด็นให้ได้ก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวแบ่งแยกไม่ได้นะถูกต้องกับหัวใจคนไทยคนไทยมีสิทธิ์มีเสรีภาพชอบไม่ชอบแสดงออกได้ถูกต้องกรอบของกฎหมายถูกต้องของรัฐบาลคสช.ก็เช่นเดียวกันครับดาราที่เข้าไปสนับสนุนกิจกรรมของรัฐบาลในโครงการที่เขาเห็นว่าเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์กับส่วนรวมก็ออกไปหนุนแล้วก็ปรากฏว่ามีฝ่ายที่ต่อต้านคสช.ได้มีปฏิกิริยาครับนำมาสู่การใช้เฮดสปีดการกับเนี่ยเฮดสปีดนะพวกมึงใช้กับกูนะแต่ว่ากับพวกดาราเนี่ยกูก็จะใช้คำว่ากลัวสมเพศเวทนาคสช.นะที่ต้องเกาะชายกระโปรงเด็กดารากูจะบอกให้นะกูไม่ได้บอกดาราทุกคนแต่ดาราส่วนใหญ่ไม่มีสมองเกิดมาแค่โชคดีหน้าตาน่ารักสวยร้องเพลงเก่งหรืออะไรก็ช่างก็เป็นดาราขึ้นมาแต่เขาเป็นของเขาขึ้นมามีหน้ามีตาทางสังคมมีคนรู้จักแต่คนที่น่าเวทนาคือเอาเขามาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพราะตัวเองไปไม่เป็นก็คือคสช.หรือทหารที่เกาะชายกระโปรงของดาราเกาะปลายกางเกงของดาราเพื่อจะดูโอ้ฉันมีดารามาคือคนที่น่าสงสารไม่ใช่ดารานะสำหรับป้าแต่เป็นคสช.ที่ไปไม่เป็นละแล้วมันไม่ได้หรอกค่ะมันไปไม่ได้หรอกคุณปล่อยให้ไปทำเลยอย่าไปห้ามปล่อยให้มันทำเพราะอะไรรู้ไหมคะดาราเขาไม่มีหัวสมองในการที่คือดาราเนี่ยป้าบอกเลยนะเขาไม่มีสมองส่วนใหญ่เกิดมาโชคดีเฉยดูฟ้านปิงปิงสิคะปุ๊บปั๊บรวยเป็นไงคะฟ้านปิงปิงปุ๊บปั๊บรวยยังติดคุกได้อะคือดาราเนี่ยถ้าเกิดว่ามันแหมไม่รู้จะพูดยังไงนะเพราะว่ามันก็เป็นคำพูดของคนที่เป็นสปอนเซอร์ให้พวกดาราว่าดาราเขาแค่ว่ามีชื่อเสียงแล้วบางทีเราก็ต้องให้เขาถือโทรศัพท์ให้เราเราก็ต้องจ่ายให้เขาปีนึงหลายสิบล้านดอลลาร์แค่ถือโทรศัพท์เราเนี่ยเขาแค่มีคือแค่เขามีดาราเป็นแค่โฆษณาให้เขารู้จักโทรศัพท์เราก็เหมือนกันวันนี้คสช.เอาดาราเนี่ยไปให้รู้จักตัวเองอันแน่นะคะคือสำหรับป้าไม่ได้ไปแอนตี้ดาราแต่ป้าจะบอกว่าคนที่น่าเวทนาคือคสช.ไม่สามารถที่จะไปด้วยตัวเองได้หรือว่าเดินประเทศไทยได้ด้วยตัวเองได้ต้องเอาดาราที่เก
เกิดมาโชคดีแต่ไม่ค่อยมีสมองมาแล้วคุณไม่เห็นเหรอคะไปแล้วก็ไปเต้นย่องแย่งย่องแย่งเอาเด็กมา 5-6 คนมานั่งนั่งรังแล้วก็สร้างภาพเสียเวลาเด็กทำเรียนหนังสือด้วยแล้วก็ไปสอนคอมพิวเตอร์เด็กเฮ้ยเขามีวิชาของเขามาคือครูเนี่ยไม่ต้องมีแล้วใช่ไหมประเทศเนี้ยปกติมันก็แย่อยู่แล้วมึงเอาดาราที่อีกหน่อยนะดารามันจะกลายเป็นไอดอลของเด็กต่อไปนี้เด็กไม่คิดทำในอาชีพเฮียอะไรละอยากจะเป็นดาราเงินก็ได้เยอะคุณไม่เห็นเหรอดาราใช้กระเป๋าใบละ 2-3 ล้านมีเป็นร้อยๆใบส่วนคนชาวนาทำเหนื่อยแทบตายเราเป็นคนเท่าๆกันนะแต่ทำไมมันมีความแตกต่างกันขนาดนี้ล่ะเราฟังต่อกันนิดนึงนะคะเนี่ยป้าเบาปวดท้องแล้วเมื่อกี้ปวดท้องพอนั่งพอพูดปุ๊บแม่งก็หายเลยสงสัยมันก็อยากให้เราพูดต่อพอป้าบอกว่าเดี๋ยวกูจะปวดท้องจะไปแล้วนะคือเวลาไม่สบายเนี่ยมันลวนไปหมดเลยแต่พอเราว่าจะลุกขึ้นมาพูดโอ้โหแม่งหายเชื่อมึงเดี๋ยวกลับไปนอนต่อเนี่ยหน้าบวมไม่เห็นเหรอฟังต่อค่ะกล่าวหาเป็นผงซักฟอกเผด็จการจะเป็นตราบาปติดตัวไปตราบนานเท่านานกรณีที่ร้อนแรงที่สุดก็คือของเชอปรางกัปตันทีมกัปตันวง BNK48 ครับวันนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์นายกไปไม่เป็นต้องเกาะกระโปรงชายกระโปรงดาราหลังจากที่มาน่าต้องตานน่าต้องตานรายการเดินหน้าประเทศไทยเรื่องเกาะเฮ้ยประเทศนี้คน70ล้านคนแล้วต้องเอาไอ้พวกดารา 2-3 ตัวนี้มาเดินหน้ากลัวคุณลองคิดว่าประเทศไทยมันจะไปแบบไหนอ่ะแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วให้กำลังใจเชอปรางด้วยครับดูดิว่าในประเทศต่างประเทศไหนเขายอมอ่ะกฎหมายเขาเขียนไว้ว่าพรบคอมพิวเตอร์เขามีไหมนะไอคนพวกนี้ส่วนใหญ่ก็หนีคดีอยู่ต่างประเทศแล้วก็ทำเข้ามานั่นแหละนะมันว่ากูนะโจมตีเชอปรางผมก็สงสารน้องเด็กเขานะการที่ทุกคนมาช่วยกันทำความดีให้กับประเทศเนี่ยมันเสียหายตรงไหนอ่ะแล้วผมก็ไม่ได้มีผลประโยชน์จากคนพวกนี้จากดาราพวกนี้เขาจะเอาเงินทองมาให้ผมหรือก็ไม่ใช่เมื่อกี้ป้าพูดไปแล้วใช่ไหมคะว่าการที่ดาราที่มีชื่อเสียงเนี่ยมันเป็นสปอนเซอร์เขาไม่ได้เอาเงินมาให้แต่ป้าบอกว่าขนาดเขาถือโทรศัพท์ให้เราเครื่องนึงเราต้องจ่ายปีนึงไม่ใช่น้อยๆนะคะปีนึงไม่ใช่น้อยๆนะถือให้เราประเดี๋ยวประดาวนะทำท่าเหมือนกับใช้โทรศัพท์เราอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าก็คุณก็ดูกันละกันเขาเรียกว่าดาราเนี่ยมันคืออะไรวะคืออะไรวะคือภาษาไทยกูก็ไม่ค่อยรู้อ่ะเข้าใจไหมคือกูงงกับภาษาไทยอ่ะคือเหมือนเราอยากจะให้คนเขารู้จักอะไรเนี่ยเราต้องไปให้คนที่เขาดังๆในถือถูกไหมคะอ้าวแล้วสมมติเราอยากจะให้ดาราดังที่สุดอ่ะให้ไม่ต้องดังที่สุดอ่ะดังอ่ะแล้วถือของเราอ่ะเพื่อให้คนรู้จักของเราแล้วจ่ายเขาอ่ะปีนึงนะฮะต้องเซ็นสัญญากับเขาด้วยไม่รู้กี่พันล้านอ่ะดอลลาร์นั่นเหมือนกันเหมือนกับดาราได้ถือคสช.โชว์เนี่ยฉันมาเพื่อคสช.นี่อย่างนี้เนี่ยไม่บางทีก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงอะค่ะนะคะอ่ะฟังต่อคือน่าสงสารที่สุดคือคสช.ไปไม่เป็นค่ะไม่สามารถที่พรีเซนต์ตัวเองได้สินค้าดีเนี่ยมันขายตัวมันเองได้ในบางครั้งถูกไหมคะแต่ของสินค้าแบบคสช.เนี่ยเป็นสินค้าเน่าๆแล้วก็ให้ดาราที่แบบว่าคนรู้จักเยอะๆถืออะไรแบบประมาณเนี้ยคือกูก็พยายามที่พยายามภาษาไทยเนี่ยกูก็จะบรรยายเป็นภาษาไทยให้ฟังเนี่ยนะเอาต่อค่ะนี่ผมจะไปทำให้ก็มีรายได้ดีขึ้นเหรอก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราบอกว่าเราต้องการคนรุ่นใหม่ใช่ไหมคนรุ่นใหม่ก็มาได้หลายอย่างจะมาเป็นรัฐบาลมาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นอะไรก็ได้ก็เชิญถ้าเขาเลือกตั้งมาได้ก็เป็นไปแต่คนที่ไม่ได้เข้าสู่การเมืองเขาก็ต้องมาสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ปัญหาในการดำเนินนโยบายทางการเมืองต่อไปวันนี้เขาก็มาเพียงแต่ว่ามาเป็นเหมือนกับโฆษกให้รัฐบาลโดยเขาไม่ได้คิดค่าเขาเรียกพรีเซนเตอร์คุณนึกออกแล้วการทำความดีมันผิดตรงไหนคุยเหอะน้องเชือกปลางเลยคุยเหอะความดีพ่อมึงเนี่ยมึงเอาปืนมาลากมาแล้วมายึดอำนาจเนี่ยพ่อมึงเด็กความดีอ่ะพวกมึงนี่นะจดลิขสิทธิ์ความดีไว้เลยอ่ะแม้แต่มึงชื่อถือปืนเข้ามาจี้เอาอำนาจจากประชาชนไปมึงยังบอกว่ามึงเป็นคนดีอ่ะฮะมึงก็คือเผด็จการมึงก็คือมหาโจรแล้วดาราตอนนี้มันก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้มหาโจรอย่างมึงที่เขาด่าว่าเป็นผงซักฟอกมันน้อยไปนะแล้วอีกหน่อยไอ้ดาราพวกนี้มึงเละเป็นขี้กูบอกให้มึงอยู่กับขี้
โหนผิดที่ชีวิตเปลี่ยนนะเมิงกูขอบอกมึงไม่เห็นเหรอไอ้สินแสเป็นไงพอเขามีสีชื่อเสียงหน่อยเข้าไปอุ้ยรีบโหนนะแต่อันนี้มันคือพรีเซนเตอร์เออกูกว่าจะนึกภาษาอังกฤษได้ภาษาไทยได้แม่งกูนี่แบบนะเพราะเราอยู่ในแวดวงของการที่ว่าเราต้องใช้คนดังอ่ะบอกตรงๆว่าต้องใช้คนดังอ่ะพูดใดก็ได้หนังเจมส์บอนด์น่ะเป็นเรื่องอ่ะไม่กี่ฉากนะมึงแทบจะออกเงินค่าสร้างหนังให้เขาเลยอ่ะแค่กดระเบิดตุ่มๆกูจะบอกให้นะมีชื่อกูบางรุ่นด้วย ผัวกูเนี่ยเจอกูครั้งแรกให้เงินกู800ใช่ไหม800 US เอ้ยสิงคโปร์ดอลลาร์ แล้ววันที่เปลี่ยนจากโทรศัพท์จากสมัยก่อนมีแค่โทรศัพท์ธรรมดาใช่ไหมมาเป็นโทรศัพท์กูออกนอกเรื่องแล้วนะขอแป๊บนึงมาเป็นโทรศัพท์ที่เป็นโทรศัพท์ด้วยแล้วก็ใช้ปากกาเขียนด้วยแล้วชื่อกูนี่โดนล้อมานานเรื่องวันเพนปากกา1ด้ามเขานึกเลยเอาชื่ออะไรดีวะขณะที่ประชุมอยู่กูโทรศัพท์เข้าไปปิดโทรศัพท์กูเลยนึกได้รุ่นนี้ต้องชื่อ P800 หรือว่า P800 คืออีเพน800เห็นไหมกูรู้ตัวกูเองแต่ก็ไม่กล้าพูดให้ใครฟังแต่รุ่นนี้มันตกรุ่นไปแล้วแต่กูเก็บไว้นะรุ่นเนี้ยกูเก็บไว้เท่าชีวิตเลยถึงมันจะใช้ไม่ได้แล้วกูก็ยังเก็บไว้นี่ไงเขาเรียกพรีเซนเตอร์เจมบอลน่ะเป็นเรื่องๆเลยอ่ะคิดดูอ่ะก็แค่กดระเบิดตูมตรงนั้นตรงนี้มันมีอยู่รุ่นนึงที่ไอ้คนที่เพชรเต็มหน้าน่ะไอ้ที่เพชรกระจายเต็มหน้าน่ะนั่นแหละรุ่นนั้นน่ะถึงบอกว่าดาราเนี่ยมันมีผลกับการโฆษณามากนะคะแต่โฆษณาผิดที่มึงระวังมึงกลายเป็นขี้นะคะดาราฟังต่อค่ะแล้วอีกหลายคนนั่นแหละก็โดนหมดอ่ะนะกลายมาเอื้อประโยชน์ซึ่งไงผมไปเอื้อประโยชน์ตรงไหนผมไม่เข้าใจนะมันนึกว่าประชาชนโง่ไปโขนกระแสใครนะกระแสรัฐบาลก็แรงอยู่แล้วนะวันนี้แรงในที่เหี้ยๆไงมึงเป็นมหาโจรไงเข้ามา4ปีกว่า5ปีเนี่ยราคาพืชผลทางการเกษตรก็ตกไม่มีใครเขาครบด้วยเขาไปเขาก็หวังเอาประโยชน์อย่างเช่นมึงโง่ๆอย่างเงี้ยกระแสแรงมากเลยยิ่งตอนที่มึงไปอเมริกาที่มึงไปซื้อเครื่องไนหมูมาแล้วก็ซื้อฐานหินมานี่กระแสแรงมากเลยแรงในเรื่องโง่ๆไงมึงถึงต้องการพรีเซนเตอร์ไงกูถึงบอกแล้วอุ๊ยขนาดกูป.4ยังคิดได้ขนาดนี้เลยมองหลายคนไม่เชื่อว่าป้าป.4นี่ก็โหใครจะมาปิดล่ะจบอะไรก็ได้มึงไปหาหลักฐานในประเทศไทยซิว่าป้าเรียนอะไรป.5เรียนเดือนเดียวไม่มีหนังสืออ่านฟังต่อเดี๋ยวมีท้ายคลิปอย่าเพิ่งไปไหนนะกูด่านะก็เขียนข่าวไปได้ตั้ง 3-4 ปีไปแล้วมันก็มีกระแสรัฐบาลก็อยากจะขับเคลื่อนกระแสในทางที่มันดีที่มันคือออกทีวีทุกวันศุกร์ไม่มีคนฟังแล้วยังไงแล้วมันผิดตรงไหนอะแล้วมึงพูดมั่งคั่งแล้วมันมั่งคั่งไหมล่ะผมไปฟังเบื่อขี้หน้าเนี่ยผมพูดไปเพราะบ้างอะไรไม่เพราะบ้างดูเกินไปบ้างมันก็สาวๆมาพูดก็พูดไปที่ไอ้ข้อมูลพวกนี้มันก็แพร่ทั่วไปพี่แต่คนไม่ค่อยได้อ่านก็เข้ามาอ่านทบทวนให้คนน่าสงสารคสช.ไปไม่เป็นก็ให้กำลังใจรัฐบาลต้องเอาดารามาเป็นพรีเซนเตอร์คนไม่มีคุณธรรมศีลธรรมเนี่ยอย่าไปยอมแพ้ใครก็ได้นะผมบอกแล้วการทำความดีเนี่ยทำในทุกเวลานะทุกหน้าที่ทุกทำความดีที่ว่าเนี่ยมึงทำไมมึงจะพูดเหลือเกินว่ามึงเป็นคนดีวะทั้งที่มึงมาแบบมาหาโจรนะเฮ้ยโจรวันนี้เขาบอกตัวเองเป็นคนดีหรอกูงงมากเลยอ่ะเรื่องของเรื่องไหนเชอปางเนี่ยมีผลกับวัยรุ่นมากก็เลยเอาเพอปางมาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะส่วนผลประโยชน์เนี่ยป้าก็ไม่กล้าบอกหรอกเพราะว่าอะไรไหมเราไม่สามารถรู้ได้อาจจะมีสัญญาหยินหยางใครจะรู้ว่าสัญญาหยินหยางคุณอยากรู้มันคืออะไรเนี่ยคุณก็ไปดูที่ฟ่านปิงปิงโดนคดีนะคะแล้วก็ป้าก็จะบอกคุณว่าการที่ลุงสนามหลวงหลวงโลกกับสหพันธรัฐหีแตดเนี่ยอยู่ที่ลาวอย่างสุขสบายบ้านอย่างกะคฤหาสน์ประมาณว่าทูตที่อยู่ในต่างประเทศเลยอ่ะรถ3คันนะทูตนี่ยังมีคันเดียวนะแค่เบนซ์นะรถประจำตำแหน่งอ่ะทำไมลุงสนามหลวงอยู่หรูๆอ่ะตอบด้วยดิ
ทหารโป๊ะแตกทหารโป๊ะแตก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 อ่ะกิจการทำหน้าที่ของตนของตนที่ดีสุดเพื่อประเทศชาติและประชาชนของเรานะต่างคนต่างไม่ได้ประโยชน์แต่ประเทศชาติกับประชาชนได้ประโยชน์ไงใช่ไหมต้องมองตรงนี้สิไปดูกันแล้วกันไปตามดูว่าไปได้ประโยชน์อะไรนะนะไปดูเองเพราะว่าอะไรเอาเชือกปางไปตามโรงเรียนเฮ้ยจบครูมาปะจบครูคอมพิวเตอร์มาปะจบครูเต้นอะโอเคกูเข้าใจนะแต่รู้ไหมคะว่าการที่ไปในสถานที่พวกนั้นและคุณไปในนามของคสช.เนี่ยครูเดือดร้อนนะคะเช่นถ้าไม่ต้อนรับมึงก็หาว่าเขาเป็นกบฏถ้าต้อนรับมึงเด็กก็เสียเวลาเล่าเรียนเขาถึงให้เด็กมาอยู่กับพวกมึงไม่กี่คนไง 6-7 คนคัดเด็กไปกูว่าครูที่เขาเต้นตามธรรมดาทุกวันน่ะหลังเสาธงมันยังเท่กว่าอีเชอปางไปเต้นให้เด็กดูเลยแต่ตรงนี้เราเข้าใจตรงที่ว่าโคโซโชไปไม่เป็นต้องเอาเชอปางเป็นพรีเซนเตอร์ส่วนปิยมาศเอ้ยชื่ออะไรวะอะไรมายุลาเนี่ยกูไม่ว่าอยู่แล้วเพราะว่าอะไรพ่อผัวเป็นองคมนตรีตัวเองอะนะลูกคนจีนเก๋ๆสมัยนู้นพูดถึงกระแสนะครับกระแสที่ดีเนี่ยนอกจากรัฐบาลที่พลเอกประยุทธ์เรียกว่าน้องเชอปรางน้องเห็นไหมเห็นไหมกระแสหลังจากที่มีการพยายามต่อต้านอ้าวไปร่วมงานคสช.ใช่ไหมพวกเราบอยคอตปรากฏว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับใน Facebook BNK48 เป็น Facebook ที่รวบรวมสถิติข้อมูลครับคนเนี่ยติดตามเป็นแฟนคลับของเชอปรางเนี่ยแรงเป็นพิเศษครับไม่กล้าเรียกว่าน้องเลยใช่ไหมก็นี่ไงป้าถึงบอกว่าต้องเอาดาราดังๆเป็นพรีเซนเตอร์ก็เหมือนเรามีสินค้าตัวหนึ่งสินค้าเราอ่ะมันดีอยู่แล้วแต่เราต้องการคนถือเรายังต้องจ่ายหลายพันล้านต่อปีอ่ะดอลลาร์แล้วก็ตอนนี้เชอปางถือขี้อ่ะคือถือโจรอ่ะถือเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับโจรอ่ะจากที่เป็นคนที่ป๊อปปูล่ามากเลยกับวัยรุ่นอ่ะแต่วันนี้กลายเป็นพรีเซนเตอร์ของโจรช่วยไม่ได้นะเลือกเองแล้วก็ดูอนาคตก็แล้วกันก็คุณก็ดูอะไรก็แล้วกันค่ะที่ที่ดาราที่เป็นพรีเซนเตอร์ถือโน่นถือนี่ไอ้อะไรวะน้ำชงชงเหี้ยอะไรวะตอนนั้นที่เพิ่งจับกันเยอะๆนั่นน่ะที่ใครๆก็จับแล้วก็ได้ค่าเป็นพรีเซนเตอร์อ่ะเออกูเข้าใจแล้วนี่คือการพรีเซนเตอร์พรีเซนต์อ้ากูนี่แม่งก็ลืมภาษาเพราะกูก็ไม่ได้เก่งสักภาษาหนึ่งหรอกนะก็นี่ไงถ้าเกิดไม่ได้ดาราพรีเซนต์มันจะขายออกหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยเชอปางเนี่ยคนตามเยอะเลยต้องเอามาเป็นพรีเซนเตอร์กูถึงบอกว่าคนที่น่าเวทนาน่ะคือที่คนที่โหนปลายกระโปรงของเชอปางคือทหารไทยอุ๊ยวันนี้จะด่าไม่ไหวแล้วเนี่ยเหนื่อยดูฮะถ้ายังอึกอักเลยบอกขึ้นมาใน Facebookปกติเธอพูดจาไม่ค่อยพอจะเอ่ยนามเชอปรางเธอยังไม่กล้าเรียกเลยนะว่าจะเรียกว่าอะไรดีผมสู้โอตู่ไม่ได้ฮะที่ว่าโอตาเฟซบุ๊กเชอปรางนี่มันอ่อนกว่าลูกประยุทธ์อีกนะ81คนคือไม่ต้องถามใช่ไหมว่าบวกมาเพราะอะไรเพราะว่ามันเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วน IG เนี่ยบวกมา 9,877 นี่เชอปรางมาอันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งเลยเชอปรางที่เพิ่มขึ้นมาโอ้โหนี่มาแรงมากแล้วอีกประเด็นนึงนอกจากมีกระแสพยายามต่อต้านแต่ปรากฏว่าโอตานี่ยังไม่ลดละยังมาติดตามเชอปรางต่อมีคนไปจับกระแสจิ้นด้วยนะพยายามจับเชอปรางเนี่ยไปจิ้นกับเนติวิทย์โอ้เออคือพยายามตั้งโจทย์ว่าโอ้แสดงว่าจะบอกให้ฟังนะคะเนติวิทย์เนี่ยมันต้องปื้มเชอปรางมาก่อนมันถึงแค้นมากไงเดี๋ยวขอพูดหน่อยป้าต้องว่านะว่าเนติวิทย์เนี่ยมันต้องแบบว่าเข้าใจไหมเวลาที่เราแอบหลงรักดาราหรือว่านักร้องสักคนหนึ่งอะแล้วพอแบบฮะมึงอมขี้คือเขาคงแบบอกหักอะป๊อเลยก็เหมือนเรื่องไอ้พีทไอ้พุทธลวงโลกทำไมป้าไม่ด่าคือป้าไม่ได้เชื่อมันไม่ได้ปักใจว่ามันเป็นคนดีอะไรประมาณนั้นก็คือผิดสังเกตว่าเฮ้ยมึงจะดีเฮียอะไรขนาดนั้นอะแต่พอเจอแบบว่าคนที่เชื่อน่ะจะโมโหมากโมโหมากเลยอะ
แต่ป้านะฮาตรงไหนรู้ไหมฮาตรงที่พวกนักข่าวแม่งโง่นักผู้สื่อขนาดกูป.4กูยังไม่เชื่อมันคนส้นตีนอะไรจะดีเกินขนาดนั้นมันต้องเสิร์ฟใช่ไหมอันนี้เราก็ดูว่าต้องเนติวิทย์เนี่ยไม่รู้นะอันเนี้ยเดาเอานะว่าเราเนี่ยเหมือนเราเคยรักใครบางคนน่ะที่หลอกเราอ่ะแล้วพอเรารู้ปุ๊บหือกูเกลียดเลยอ่ะเกลียดเลยอ่ะล้วนหลอกแต่ถ้าเกิดเรารู้ว่าไอ้เหี้ยนี่หลอกกูกูไม่เชื่อไม่เชื่อเป็นไรนะพอโป๊ะแตกมาเราก็ไม่โกรธถูกไหมคะเออก็แค่นั้นแหละอ่ะนะไว้ต่อคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ให้สหพันธรัฐหีแตกลุงสนามหลวงลวงโลกประยุทธ์ประวิตรโป๊ะแตกนะทหารโป๊ะแตกเล่นแพ็คเพราะเขาเรียกว่ามันเล่นพอดเดิมๆตอนนี้ระเบิดทางใต้ใช้ไม่ได้แล้วใช่ไหม เอาแล้วก็เอาดอลลาร์มาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็เอาความไม่สงบการแบ่งแยกดินแดนจับได้4คนคน60ล้านคนนะเดี๋ยวฟังก่อนนะคน70ล้านคนใช่ไหมมีคนขอแบ่งแยกดินแดง4คน จับแล้วก็ทำเป็นข่าวใหญ่ทั้งประวิตรประยุทธ์พูดพ่อประยิตเอ้ยประยิตอ้าตายแล้วขอโทษประยิตขอโทษไอ้ขอโทษจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจจะเรียกประยิตนะคะหลุดปากค่ะนะคะไอ้ไรวะประยุทธ์ประยิตเนี่ยมันเหมือนกันนะโอ้ขอโทษขอโทษไม่ได้ตั้งใจจะหยาบนะคะมันโป๊ะแตกถ้ามันพูดสักคนเดียวหรือยังไงมันก็ยังไม่ค่อยโป๊ะแตกนี่พูด2คนพร้อมกันเลยอ่ะเพราะปกติน่ะ2คนนี่จะพูดอะไรยากมากเลยใช่ป่ะมันก็เลยโป๊ะแตก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 มุกเนี้ยใช้ไม่ได้แล้วนะขนาดป.4ยังรู้ทันเลยอ่ะนะอย่าลืมนะคะแผนผังล้มเจ้าก็มาจากทหารชายชุดดำก็มาจากทหารเผาบ้านเผาเมืองก็ทหารคือมึงทำเองแต่มึงใส่ร้ายคนเสื้อแดงใส่ร้ายฝ่ายประชาธิปไตยนะแล้วก็บอกว่าฝ่ายประชาธิปไตยเป็นคนไม่ดีมึงเป็นคนดีเอาอย่างนี้กันแล้วกันแพทเทิร์นเดิมๆทุกเรื่องเลยทุกเรื่องเลยแต่วันนี้ป้าก็ว่าป้าเอ๊ะทำไมพวกนี่ช่องของสลิ่มนะพวกเราเนี่ยเลิกเป็นสลิ่มเป็นแสลมก็ได้ละเป็นประชาชนคนไทยที่จะต้องเดินหน้าประเทศไทยด้วยตัวเราเองไม่ใช่ดาราไม่มีสมองไม่กี่ตัวเต้นเก่งร้องเพลงเก่งแล้วมาเดินหน้าประเทศไทยคุณว่าได้เหรอได้เหรอฮะ4ปีนะตัวพยุทธ์มันทำไม่ได้มันให้ดาราที่ร้องเพลงเก่งเต้นเก่งมาเป็นเดินหน้าได้เหรอคะได้เหรอคะฮะเงินภาษีของพวกคุณนะเงินให้พวกนี้อย่าลืมนะคะสัญญาหยินหยางมีนะคะเข้าใจเปล่าฉบับสีขาวไม่มีอะไรหยินหยางเคยเห็นไหมถ้าไม่รู้ไปฟังสัญญาหยินหยางของฟ่านปิงปิงนะแล้วก็ฝากด้วยนะคะฝากกรมสรรพสามิตช่วยตรวจสอบสินแสเป็นหนึ่งด้วยค่ะใส่นาฬิกาเรือนตั้ง15ล้านทำงานอะไรคะและมีหลายเรือนมากเลยค่ะนะอย่างกูไม่ต้องตรวจสอบผัวกูเป็นนักธุรกิจหาเงินได้มากแต่เขาให้กูใส่นิดเดียวเพราะฉะนั้นควรไปตรวจสอบนะฟ้านปิงปิงยังติดคุกได้เลยอ่ะฮะพวกสินแสนี่เป็นอาชีพที่ทำไมประยุทธ์มันไม่โหนพวกสินแสมั่งวะ สินแสดิคะคืออาชีพที่หลอกลวงคนต้มคนจิตอ่อนเนี่ยมาเป็นพันๆปีแล้วนะคะขอบอกอ่ะโอเคกูขอไปนอนแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาคุยใหม่เดี๋ยวจะด่าอีพวกหาพวกนั้นอีกแต่ถ้าเกิดไม่มีต่อจากคลิปนี้ก็คือว่ารู้ว่าป้าเน่าเรียบร้อยแล้วนะคะรู้จักไหมคะเน่านอนเน่าค่ะนะคะนี่ก็นอนทั้งวันนะนอนจนหน้าเห็นไหมคะเต็มจอดวงห่างก็เต็มจอก็คือป้าป่วยค่ะนะคะแต่พอนึกถึงว่าจะด่าทีไรนะแม่งมีแรง นะคะอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดมาก็มาไม่มาก็ถือว่าก็ดูเห็นไหมเนี่ยเยิ้มแล้วเนี่ยเยิ้มแล้ว
ตาเยิ้มแล้วก็ป่วยไงมีคนมาแช่งป้าด้วยขอให้มึงตายไป3 วัน 7 วันถ้ากูไม่ตายมึงตายนะแช่งเข้าตัวมึงไปเข้าตัวมึงเวลาใครด่าหรือว่าใครแช่งมาถ้าเราไม่รับนะมันก็เหมือนไปเสนีน่ะไม่มีคนรับมันก็ตีกลับไปหาคนส่งเองใช่ไหมคะสวัสดีนะคะสวัสดีเดี๋ยวกูจะไปนอนแล้วไม่ว่าเราทนไม่ไหวที่จะต้องนั่งนะตรงนี้แหละที่นอนผ้าห่มกูไปไหนหมอนไปไหนอยู่แต่ถุงนอนอยู่ต่อถุงนอนนะคะเขาบอกว่าคนแก่เวลามันแก่มันไม่ใช่หนังหน้านะคะมันเกี่ยวกับระบบภายในค่ะเหนื่อยเร็วเวลาป่วยทีก็หลายวันนะเดี๋ยวเรามาเจอกันถ้าไหวดูหัวข้อข่าวออนอนงเผยความในใจของโอวรุธวรธรรมบอยอีกนิดนึงเรื่องบอยสกลนะคะบอยสกลที่สร้างภาพเนี่ยนะคะแล้วก็เนียนมากถึงเวลาหลายปีนะคะก็คือหมอแอร์ก็มาบอกแล้วนะคะว่าพวกนี้ป่วยคือถ้าเขามีคือเขาเรียกว่าอะไรวะมันมีบาดแผลในใจอ่ะมันมีบาดแผลลึกในใจแล้วก็กระทบกระเทือนจิตใจแรงๆอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าต้องสร้างภาพอะให้คนเชื่อนะคะเพราะฉะนั้นเวลาคนสร้างภาพในสื่อโซเชียลป้าถึงไม่ตกใจไงแต่ป้าสร้างภาพป่ะวันเนี้ยแต่ก็ดูแล้วว่าไม่ใช่สร้างถามว่าทำไมเพราะว่าอะไรอืดๆเพราะว่าที่ป้าโชว์อะเดี๋ยวนี้ป้าเลิกโชว์แล้วเดินดึงตัวเองกลับมาอีเพนกลับมาเห็นไหมหน้ายังไม่แต่งเลยถ้าแต่งนะหน้าเป็นสาวๆเลยนะไม่แต่งแล้วก็ไม่ต้องโชว์มากเพราะว่าเดี๋ยวเราถ้าเราโชว์สเต็ป1มันก็2 3 4 5 6มันจะเพิ่มเลเวลไปเรื่อยๆกูจะมีตังค์ซื้อทันไหมเนี่ยอ้าวสมบัติกูไปไหนวะตอนนี้หยุดใช้แอร์เมสมาใช้รุ่นนี้นะคะแฮนด์เมดนะแต่ไม่บอกหรอกว่าใครเป็นคนถักให้นะคะนั่นแหละเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดคุณเห็นคนในสื่อโซเชียลหลอกตัวเองน่ะต้องให้รู้นะคะว่าเขาน่าสงสารเขาป่วยค่ะแล้วก็บอยสกลหรือว่านามสกุลอะไรวะชื่อบอยสกลนะหรือว่านายสกลเนี่ยนะคะที่บอกว่าตัวเองเป็นดาเป็นอะไรก็ช่างไม่รู้ละเอางี้ตอนนี้เขารวบรวมหลักฐานตามจับละแล้วหมอแอร์ก็บอกว่าพวกนี้ไม่ค่อยได้รับการรักษาหรอกเพราะว่าเขาอยู่กับความโกหกไงอยู่กับโกหกตัวเองว่าฉันเนี่ยอย่างนั้นฉันเนี่ยอย่างนี้ฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างเงี้ยขอบอกนะคะมีคนเยอะมากเลยมาบังคับให้ป้าเชื่อว่าเขารวยอ่ะพอป้าเฉยๆอ่ะเขาก็โกรธป้าก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ตอนเนี้ยพอหมอแอร์บอกแล้วว่าคนพวกนี้เป็นคนป่วยมีอาการจงจานแต่ต้องถามหมอแอร์ว่าเราจะทำยังไงกับคนรอบข้างเราแบบนี้ไม่ว่าในไลน์ในเฟซบุ๊กบังคับให้กูเยื่อว่ามันรวยพอกูเฉยๆมันโกรธกูเดี๋ยวหมอแอร์คะฝากด้วยนะคะช่วยบอกวิธีแก้ไขด้วยค่ะว่าจะหรือว่าจะบอกว่าที่เธอพูดรูปที่เธอโชว์อะไรเงี้ยหรือเอางี้ไหมหมอแอร์ช่วยบอกหน่อยค่ะบอกวิธีแก้ไขหน่อยค่ะถ้าเขาไม่ยอมไปพบจิตแพทย์ก็หมอแอร์บอกเองใช่ไหมคะว่าเขาไม่ยอมไปพบจิตแพทย์เพราะถ้าไม่เกิดเป็นเรื่องคดีความเกิดความเสียหายกับคนรอบข้างถูกไหมคะหมอแอร์ค่ะหมอแอร์ต้องบอกนะคะนี่คือคำขอร้องของคุณป้าค่ะคนรอบข้างมันเป็นเบียบเลยอะทั้งในลงในไลน์อ่ะดูดิป้าก็ตรงตานเขานะไม่ใช่ไม่ตรงตาน
ป้าถึงเลิกอวดเลิกโตแล้วเอาแก้นี้พอแบบน้ำยิ้มน้ำยิ้มบอกเพราะว่าเดี๋ยวกลัวตัวเองป่วยไงเลยเนี่ยแล้วก็ดีนะผัวสั่งห้ามด้วยเพราะผัวเนี่ยก็คงเก่งอะค่ะเพราะขืนว่าเฮ้ยอีฮาเดตปอยต่อไปมันอาจจะก็เคยสั่งห้ามสั่งห้ามนี่เด็ดขาดนะห้ามขับรถขณะทำคลิปไม่ว่าคันไหนไม่ต้องบอกให้ใครว่าให้ไม่ต้องบอกให้ใครรู้ว่าเรามีอะไรเพราะมันไม่ใช่ของของเขาและเธอถ้าฉันให้เธอเล่นแค่นี้เธอก็ต้องเล่นแค่นี้คือแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรแต่แกเอารางวัลมาอวดนะอย่างเช่นถ้าเธอทำได้นะฉันจะนั่นอะไรให้เธอนั่นอะไรให้เธออะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เลยแบบว่าไม่เชื่อคนในโซเชียลไงเชื่อผัวผัวให้แค่ไหนก็แค่นั้นนะคะก็เลยไม่ถ้าเกิดจริงๆนะมึงลองคิดสิถ้ากูโชว์ซุปเปอร์คาร์แล้วมันบอกว่ากระจอกกูไม่ต้องซื้อเครื่องบินมาโชว์พวกมันหรอกเหรอฮะเออมึงไม่เชื่อก็เรื่องมึงแล้วถ้าเราเชิญเอางี้พอพูดแล้วเดี๋ยวหลุดจริงๆเดี๋ยวหลุดนะรู้แค่ว่าป้ามีข้าวสามมื้อกินมีน้ำชาหอมๆดื่มนะคะปาดยาที่ป้าชอบก็คือชาตะไคร้แล้วก็เออลืมบอกคุณกลายเป็นเพื่อนคุยท้ายคลิปไปเลยดอกคำฝอยก็ดอกคำฝอยก็นะคะตรงเนี้ยบอกเลยค่ะดูเหมือนมันใหญ่ๆดูเหมือนอลังการนะแต่เล็กนิดเดียวใต้ท้องเรือก็ไม่เห็นหรอกกลัวของไว้ใต้โต๊ะอย่างเงี้ยมึงคิดดูดิไม่ใช่ที่อลังการนะก็ที่เล็กนิดเดียวแบบอบอุ่นมากเลยอะไรอะไรแม่งก็ยัดยัดอยู่แถวเนี้ยอาณาจักรส่วนตัวนะก็คืออยากให้ทุกคนรู้เนี่ยลืมเรื่องชายอีกแล้วชีวิตป้ามีความสุขที่มีชาดื่มมีกาแฟดื่มนะคะที่ไม่ดื่มกาแฟเพราะว่าถ้าแดกเยอะไม่ต้องหลับต้องนอนเลยแล้วเราก็จะไม่ได้พักผ่อนแต่พวกนี้เป็นชาสมุนไพรค่ะนะคะเวลาดื่มชาสมุนไพรแล้วใช่ไหมคะเราก็ยังหลับได้อยู่เวลาเราป่วยเราก็ได้พักผ่อนเพราะบางทีเวลาเราหนาวหนาวอย่างเงี้ยเราก็จะต้องหาอะไรดื่มเออแต่ป้าเนี่ยไม่ว่าอยู่ร้อนอยู่หนาวกูก็ดื่มของร้อนตลอดเนาะแปลกว่ะถ้าจะกินของเย็นนะส่วนมากก็ไอติมเลยแต่ป้ายังไม่เป็นไข้นะก็อันนี้เมื่อกี้เขาเรียกอะไรดอกคำฝอยชาตะไคร้และที่ป้าชอบเมื่อวานนี้ก็คือชาหวานหวานคือชะเอมชาชะเอมเดี๋ยวป้าจะมาเล่าเรื่องย้อมผมนี่นะคะดีมากเลยสมุนไพรรู้จักป้าเฮนน่าสมุนไพรผสมน้ำป้าว่าบีเงินเนี่ยมันคือบีเงินที่ประเทศไทยอ่ะป้าว่ามันเป็นเฮนน่านะเพราะสภาพของเฮนน่าเนี่ยมันเหมือนกันนะคะป้าไปไหนก็ช่างอ่ะกูตลาดอินเดียกูไม่เคยพลาดค่ะมันมีของดีเยอะที่ดูเหมือนไม่ให้โซก็ดูดีดีดีนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเรื่องเฮนน่าเศร้าอีกแล้วนึกถึงมนุษย์วรธรรมอายุยังน้อยนี่ให้ดูชอบถ้วยตรงเนี้ยอ่ะเหี้ยเดี๋ยวชอบพอดื่มมาได้ฟิลนะว่าให้ดอกไม้ค่อยๆโผล่มาเฮ้ยน่ารักเหมือนท้ายคลิปถือว่าเป็นเพื่อนคุยเนาะนะเพราะว่าคือสมองป้าเนี่ยไม่แล่นละไม่แล่นที่จะพูดเรื่องอื่นก็เข้าหมดไร้สาระเล็กน้อยเนาะถือว่าเป็นเพื่อนคุยรีดผ้าไปฟังผ้าไปนะหรือว่านั่งรถไปรถติดฟังป้านะ